วันนี้เราก็จะมาแนะนำการฟาร์มตั๋ววงล้อนะครับดูนะเนี่ยเรามีเท่าไหร่367การฟาร์มดูนี่อย่างแรกนะเราต้องจำว่าด่านไหนเราฟาร์มไปแล้วด่านไหนยังไม่ฟาร์มนะเนี่ยอย่างด่านที่เราเรียกมาผมฟาร์มมาแล้วเหลือด่านเรียงเลยต้องฟาร์มแต่6.7ถึง 6.1 ต้องฟาร์มแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมออกไปดูก่อนว่ามีเท่าไหร่ดูนะ367นะ367เอ๊ะผมมาไว้เท่าไหร่วะ317อันนี้ไปด่านหนึ่งมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่6.7 หน้านี้ 6.7 317นี่เพิ่มเท่าไหร่367เพิ่มมา38เพิ่มมา8ใบนะเนี่ยกดรอบนึงเพิ่มมา8ใบเมื่อกี้ใช่ไหมนี่ก็เรียงไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้มีเท่าไหร่375เดี๋ยวดูนะผมกดเรียงมาเรื่อยๆเลยนะหกจุดหก6.5ต้องจำนะครับว่าคุณกดถึงด่านไหนแล้วเนี่ยกดเรียงมาเลยครับแต่ผมแนะนำอย่างนึงอย่าไปกดด่านเดิมนะกดด่านเดิมไม่ออกนะพูดง่ายมันจะออกน้อยอ่ะเมื่อวานผมก็ไม่ได้ฟาร์มนะติดเกมอื่นด้วยแหละเรียงมาเลยนี่ถ้าหมดรอบฟาร์มนี่สวยนะเนี่ยจากตอนแรกเท่าไหร่367เนาะเรียงเลยนี่ยังเหลือ90โอ้สบายอยู่แล้วทำที่ฟาร์มถึงไหนอ่ะห้าจุดหกห้าจุดห้าห้าจุดห้าห้าจุดสี่ห้าจุดสามห้าจุดสามนะ5.3 5.3 5.2 เอาให้หมดเขาเรียกว่าอะไรหมดล็อตนี้ก่อนนะ 5.2 5.2 5.1 นี่ถ้าหน้าต่อไปแล้วเนี่ยกดแคปไว้อะแล้วก็มาร์กไว้นะนี่เอ้ากดไม่ทันอีกตอนแรกผมเล่นหลายไอดีมันสลับกันผมต้องมาร์คชื่อไว้นี่ตรงนี้ชื่อ B แล้วกันต้องได้ B แบร์เดี๋ยวดูเฮ้ยดูนี่เห็นไหม486จากเมื่อกี้เท่าไหร่จากเมื่อกี้366จากตอนแรกเท่าไหร่อ่ะจากตอนแรกไม่ถึง487เนาะจากที่แรกแค่367กว่าเนี่ยตกด่านแล้ว8ใบอ่ะครับไม่ก็6ใบมันประมาณนี้แหละถ้าลัคกี้หน่อยก็ด่านละ8ใบ10ใบอย่างงี้แล้วแต่ดวงเราอ่ะดวงเราด้วยอ
มแนะนำนะกดทีละหนึ่งเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันจะคุ้มค่ากว่าถ้าเรากดเขาเรียกอะไรอ่ะกดทีละห้าอย่างเงี้ยมันก็ได้มันก็ไวเลยแต่บางครั้งแบบมันเสียโอกาสเนี่ยพอเรากดถึงด่าน50เนี่ยมันมีวิธีที่ย้อนหลังได้อยู่มันก็ฟาร์มไม่ยากหรอกแต่ห้ามอย่าไปฟาร์มด่านเดิมอ่ะฟาร์มด่านเดิมเราต้องจำไว้นะฟาร์มด่านไหนอย่างผมเคยกดด่านเดิมนะได้แค่หนึ่งใบสองใบเราต้องกดด่านที่เราไม่เคยกดอ่ะมันจะได้เพิ่มเยอะได้8 ใบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมประหยัดไป1 ใบแล้วไม่ต้องกดถ้าไม่กดทีละ5บางรอบก็กด5ครั้งกด5ครั้งมันก็ได้บางครั้งมันก็ไม่ได้ถ้ากดทีละ1อ่ะคุ้มกว่าถ้ามีเวลาเหลือก็จบเนาะการฟาร์มตั๋วเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนำอีกทีแรก367ใบนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมา120ใบก็เป็น487ใบเพิ่มมา120